อิซูซุหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควนลังครับเยื้องๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีรถแต่งอีกแบบนึงครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างรถที่ทางกลุ่มอิซูซุหาดใหญ่ได้ต่อแต่งเสริมนะครับเพื่อให้ตรงตามการใช้งานของคุณลูกค้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะให้ดูนะครับว่ารถทางกลุ่มอิซูซุใหญ่รับต่อรถแต่งให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับมีอีกหลายประเภทนะครับผมจะถ่ายลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นรถถ้าตามเดิมๆของรถคันนี้ก็จะเป็นอิซูซุสปาร์คนะครับเกรด B จะมีหัวเก๋งพร้อม 7C นะครับตัวนี้ก็ต่อเพิ่มสังเกตได้ว่าเป็นรถอะไรก็พอจะรู้นะครับเป็นรถเก็บขยะนะครับแยกขยะจากบ้านพลุนะครับลูกค้าสั่งต่อเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นต่อจากหัวเก๋งจาก 7C ธรรมดานะครับตัวนี้เป็น Isuzu All-New Isuzu Spark Grade B นะครับสังเกตได้ว่าด้านหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตรงนี้ Grade B จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับ Spark ไฟเลี้ยวก็จะแยกออกมาด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาดำเงานะครับโลโก้ Isuzu ก็จะเป็นโครเมียมนะครับสเกิร์ตกันชนด้านหน้าก็แต่งเสริมนะครับสีก็ทำใหม่นะครับจากเทศบาลเมืองบ้านพลูนะครับมาดูรอบๆคันกันนะครับนี่เป็นล้อกระทะธรรมดาครับไม่ได้เปลี่ยนแม็กครับล้อเดิมๆจากโรงงานครับไฟเลี้ยวแยกกับกระจกมองข้างครับเกรด B นะครับไฟกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับเหมือนกับจังหน้าด้านหน้าตรงนี้นะครับเฉพาะเกรดนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นเกรดที่สูงที่สุดนะครับมีเจ็ดซีนะครับส่วนโลโก้สปาร์คก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมือจับก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับไม่เงานะครับส่วนช่วงหลังนี้จะเป็นการต่อเสริมนะครับเพื่อบรรทุกขยะนะครับรถประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้งานบรรทุกนะครับมาดูช่วงล่างกันครับที่ต่อเสริมเขาจะใส่เสริมหลักๆ ก็คือเนตนะครับเนตนี้เพื่อรับน้ำหนักในการบรรทุกนะครับโชว์ใหม่นะครับอย่างสเปรย์นี่เนตที่เติมมานะครับจบพร้อมใช้งานเลยครับออกจากโชว์รูมอิซูซุหาดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถทักกันเข้ามาได้ครับว่าต้องการใช้งานรูปแบบไหนทักมาทางลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะฝากลิงก์เอาไว้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นตัวอย่างเผื่อคุณลูกค้าจะชอบเอาไปใช้งานแบบไหนใช้เชิงพาณิชย์หรือว่าธุรกิจของคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามที่ปรึกษาการขายกันก่อนได้นะครับ
โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับใครชอบดูคลิปรถแปลกใหม่ผมจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับกดฝากกด Subscribe ตั้งไว้เดี๋ยวผมทยอยอัพแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนให้ดีอัปเดตได้ดูคลิปก่อนใครก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ